ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้การ์ตูนหลังกรริทึมให้ทุกคนเห็นคลิปเราเวลาลงนะครับก้องสปีดยอมเป็นอย่างนี้ยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอสวัสดีครับพวกเราในเพลง Reaction Reaction สำหรับคนรักเพลงฮะแต่วันนี้คลิปนี้ไม่ได้มา Reaction เพลงแต่อย่างใดเรามา Reaction ตัวอย่างหนังนะฮะนั่นก็คือ Marvel Studio Present Deadpool and Wolverine หรือ Deadpool 3นั่นเองตอนแรกก็นึกว่าอ๋อฮิวจ์แจ็คแมนจะไม่เล่นแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้ขนาดฮิวจ์แจ็คแมนยังกลับมาแล้วแสดงว่าโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์กลับมาไหมมีสิทธิ์อยู่แล้วว่ามีสิทธิ์ข่าวล่าสุดเขาก็บอกว่ามันคือตัวตนเขาไปแล้วเว้ยอ่ะจบแล้วแหมใช่ครับไม่แต่เขาสามารถลบภาพด้วยออฟเพนไฮเมอร์ไปแล้วนะได้ออสการ์ด้วยแม่งแต่เขาก็ยังสลัดไอรอนแมนไม่หลุดตอนนี้ Fox Studio อยู่ในมือดิสนีย์เรียบร้อยอะไรที่มันจะเกิดมันก็เกิดแล้วเว้ยเอ็กซ์ตรงนี้ก็เมนเดี๋ยวก็มาถามว่าอยู่ในมันมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่จักรวาลหลักเฉยๆถามอยู่ในมือดิสนีย์แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวให้พูดหลักท้ายคลิปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคิดว่าจะเจอคำหยาบไหมแน่นอนนะฮะแต่อยู่ในมือดิสนีย์นะแน่นอนต้องเจอใช่ไหมต้องเจอถ้าเดดพูลมันต้องเจอโอเคเราไปดูตัวอย่างกันครับกับ Marvel Studio Present Deadpool and Wolverine นะครับ Official Trailer 3 2 1 Let's go ดิสนีย์ไม่เคยทำในแปดบวกI told you, you're not welcome here. โอ้โหทรงผมใช่เลยอ่ะ Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Whoa, whoa, whoa! I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. เดี๋ยวนะคนจักรวาลกันเหรอน่าโอ้โหแม่งเอาไว้ Want to talk about what's haunting you or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Yeah, go fuck yourself. Hey, talk it out. I don't know anything about saving worlds, but you do.คุยจะเข้มข้นกว่าYou were an X-Man. You were the X-Man. Oh. I am soaking wet right now. เดี๋ยวแอนชิดวันมาทำไมเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่แอนชิดวัน So silly. No.This is what I'm talking about. Hello. Big one line. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Who opened the door first? Who opened it first?Wanna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupter? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes, but I can't. ล้อแม่งหมดแล้วเดี๋ยวโดนแม่งสุดใจเนี่ยเชี่ยแม่งคือจะพูดไงดีมันคือผมว่าพักอ่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาเคยพูดอยู่ว่าอะไรที่มันดีก็ไม่อยากจะตัดออกผมว่าเข้มข้นแน่มันทั้งดราม่าด้วยแล้วก็ตลกด้วยแล้วก็จักรวาลเก่ามารวมจักรวาลใหม่แล้วก็วูลินในเนี้ยในจักรวาลเนี้ยก็ไม่น่าใช่จักรวาลหลัก
อาจจะเป็นจักรวาลเก่าที่มันยังไม่ตายแล้วก็มันมี TVA อยู่เคยดูโลกี้ป่ะเดดพูลเดดพูลเป็นเดดพูลเป็นแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นจะไม่สามารถที่จะมาตามได้แต่วูล์ฟเวอรีนอันเนี้ยผมน่าจะว่าเป็นวูล์ฟเวอรีนจากคอมิกหรืออาจจะเป็นอัลเทอร์เนทไทม์ไลน์คล้ายๆตัวแปรหนึ่งของวูล์ฟเวอรีนแบบหลวนโลกี้ในที่เราดูซีรีส์แต่ถ้าเราดูดำเนินเรื่องเหมือนกันแต่แค่ไม่ตายแต่ถ้าดู X-Men ในปีประมาณ2010ประมาณนั้นน่าจะเป็นจากนั้นนะประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็เรื่องฟักชิตนี่มาตั้งแต่ในGuardians of the Galaxy 3มีแบบโคสฟักชิ่งคอผมว่าภาคนี้ดราม่าก็น่าจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นแหละดูจากท่าทีแล้วใช่ๆๆนะคนหัวร้อนก็คือน้องโอเซอร์น้องสาวโอเซอร์ที่แขนพี่ชายน้องเร็วเลยเราก็ขอคุยอีกเรื่องพี่คิดว่าเนี่ยเราก็เห็นดิสนีย์ทำมาเวลในเฟส4ถูกป่ะมันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังตลอดแล้วพี่คิดว่าเรื่องนี้จะน่าผิดหวังไหมอาจจะกอบคู่ได้ไหมคิดก็ได้เพราะเรโน่เป็นคนวงเพลงด้วยมันมีพอแล้วเรโน่ก็เป็นเอกแล้วเรโน่เป็นโปรดิวเซอร์เองอ๋อแล้วเรโน่เป็นโปรดิวเซอร์เองโอเคคือปกติจะเป็นไฟคี้คุมแต่ว่าไฟคี้ก็จะกลายเป็นเอ็กซ์คิวทีฟโปรดิวเซอร์แต่โปรดิวเซอร์เรื่องนี้ก็จะน่าจะเป็นเรโน่เรโน่ไม่ค่อยปล่อยให้หนังมันเผาอ่ะเรโน่ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับโอเคนั่นแหละฮะจบแล้วครับสำหรับ Deadpool and Wolverine เอ้ยต้องใช้ Wolverine ขึ้นก่อนมั้ย Deadpool and Wolverine นะครับสำหรับใครก็รออีกหน่อยเดือนมิถุนาใช่กรกฎาหรือมิถุนานะกรกฎากรกฎาได้ดูแน่นอนฮะเราไปดูความซิ่งกันเลยนะครับกรกฎาในปีนี้ก็ยังไม่นอกจากดูแล้วยังไม่เจอหนังยังไงที่แบบหายได้จริงๆว่ะอ่ะแต่ก่อนจะมันต้องมีหนังเรื่องที่หายอีกแน่นอนนั่นผมกำลังคิดอยู่นั่นก็คืออับแมดแม็กซ์ซาก้าฟูริโอซ่าใช่ครับผมแน่นอนเดี๋ยวเจอกันในเรียกชั้นแรกได้นะฮะโอเคงั้นก็สำหรับใครอยากให้เราทำคลิปเรียกชั้นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากสำหรับมีอยู่ในเดสคริปชั่นแล้วก็ในแล้วเจอกันใหม่กับเพลง Reaction สำหรับคนรักเพลงวันนี้เราก่อนเจอกันได้แบบ Woo See You